สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมิสนางฟ้าจำแรงนะฮะสวัสดีค่ะอันนี้ให้แนะนำชื่อก่อนสวัสดีค่ะน้องเบลการชนกเสือเดชนะคะนางฟ้าจำแรงนพมาศปี2564ประจำปีนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่ได้จัดวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีความรู้สึกว่าประเพณีเป็นประเพณีแล้ววัฒนธรรมที่ดีงา มซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยควรที่จะอนุรักษ์สืบต่อสานต่ออย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะอยากฝากถึงเยาวชนนะคะที่มีการดูในเรื่องของวัฒนธรรมการลอยกระทงตรงนี้ก่อนก็อยากจะฝากประชาชนว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็ยาวนานอยากจะให้ประชาชนคนไทยรวมถึงชาวต่างประเทศด้วยเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์สืบสานสานต่อแล้วก็ต่อยอดกันอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์กองประกวดของเราด้วยเพราะว่ากองประกวดของเราเนี่ยเป็นกองประกวดที่ไม่ได้แบ่งแยกในส่วนของเพศสภาพซึ่งเราสามารถที่จะประกวดได้ไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวดำอ้วนผอมเราสามารถที่จะประกวดได้เพื่อที่จะให้ทุกคนที่มีความฝันได้ตามล่าฝันกันอย่างเช่นปีนี้ตัวน้องเบลเองก็ได้เป็นนางฟ้าจำแรงปี2564ซึ่งก็ไม่ได้มีความสวยที่เป็นพิมพ์นิยมเท่าใดนักแต่สิ่งหนึ่งที่เบลมีก็คือความมีน้ำใจความมีจิตอาสาที่เราสามารถที่จะทำประโยชน์ร่วมกับทางชุมชนส่วนอ้อยร่วมกับทางวัดสะพานอย่างเช่นปีนี้เบลเองก็มีโอกาสได้เป็นนางนพมาศในสงขลาประจำปีนี้จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนพี่น้องชาวไทยเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็เที่ยวงานกันได้ซึ่งเราจัดแบบนี้เป็นประจำทุกๆปีขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแววมากค่ะต้องไปลอยกระดองขอพรจากพระแม่คงคาแต่กระทั่งมีซื้อโตไว้นะครับก็